ันนี้เป็นวันเบาๆนะครับพอดีว่า Workwell นะครับเขาจะสนับสนุนหม้อน้ำให้กับพี่ลูกของพี่จิโร่นะครับจริงๆพี่จิโร่ก็ใกล้ที่จะกลับแล้วเนาะก็เราก็เลยว่าจะมาทำหม้อน้ำมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่จิโร่แกจะได้ใช้แล้วก็จะได้ไปออกงานนะครับคราวที่แล้วที่แกมีปัญหาเรื่องความร้อนนั่นเองนะครับมาถึงที่ Workwell แล้วนะครับมาถึงสายหน่อยเดี๋ยวให้จานโต๊ดเราดูแลเรื่องหม้อน้ำซะหน่อยนะครับถึงแล้วครับร้านหม้อน้ำชื่อดังย่านพระราม2จิจิโร่เราใช้เพลินเลยใกล้กลับแล้วได้กลับมาขี่ทีเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยไม่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีสปอนเซอร์จ้างอีกเนี่ยก็จะได้กลับมาเร็วขึ้นได้กลับมาเร็วขึ้นใช่ไหมใช่เอาร้อนหึงเลยเอาตลับเมตรบนโต๊ะพี่เท่าไหร่ร้อนไปตาหรอกมันก็อย่างนี้แหละมันน่าจะเก่าพี่มันน่าจะเก่าครับมันขึ้นล่าสุดมันขึ้นเนินมันขึ้นเนินแล้วพี่แกเกียร์ต่ำอยู่แล้วหึงขึ้นไปความร้อนมันเลยขึ้นน้ำมันดันออกตรงเนี้ยน้ำน่าจะมันน่าจะเก่ามันน่าจะเก่าไปอะครับก็รถจอดตั้ง10กว่าปีก็เราก็ใช้อันเดิมนี่เราไม่ได้เปลี่ยนนี่ไม่ได้เปลี่ยนเลยใช่ป่ะเรายังอันเดิมอยู่ฮะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยใช่ไหมหม้อน้ำพี่จิโร่ออกเดี๋ยวจานโตจะเตรียมวัตถุดิบแล้วก็จะเข้ามากันอีกทีคือวันที่ประกอบชุดใหญ่อันนี้ยังอยู่ครับถ้ากาเลตมันก็จะเป็นฟิวประมาณนี้บางลมก็จะเป็นลักษณะนี้เลยฝาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยาเลเซอร์หมดแล้วตอนนี้คือเราจะเมื่อก่อนจะเป็นชิ้นแล้วก็จะเชื่อมเมื่อก่อนจะเป็นชิ้นแล้วก็เชื่อมใช่ไหมต่อกันไงอ๋อลายเชื่อมอะไรเยอะใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทำอย่างนั้นแล้วเราทำอย่างนี้ดีกว่าให้มันสมกับงานหน่อยแล้วบางลมก็จะเป็นอย่างนี้คือบางลมเนี่ยเวลาสมัยก่อนเนี่ยเราทำบางลมนะเราเซอร์วิสเขาเรียกว่าเซอร์วิสพัดลมเปลี่ยนพัดลมอ่ะเราต้องถอดทั้งหม้อน้ำเลยนี้ไม่ต้องแล้วก็คลายน็อตเลย4ตัวเปลี่ยนเลยพัดลมง่ายกว่าไม่ต้องถอดหม้อน้ำไม่ต้องรื้อหม้อน้ำเลยตอนนี้ก็ไม่ต้องบิลเลตก็ได้ถ้ามีบิลเลตก็จะเป็นฟิวนี้ใช่ก็สวยเหมือนกันเลเซอร์คัตเนี่ยผมก็เพิ่งรู้จากจานโต๊ดว่างานพวกนี้ต้องใช้สไลด์ล้างใช่ไหมใช่เราห้ามใช้วีนอนหรืออะไรขัดนะใช่อย่าไปขัดแล้วมันสวยแป๊บนึงเดี๋ยวมันดำแล้วมันจะเปลี่ยนสีสปีดแฟคทอรี่ฉันใช้วีนอนไปเรียบร้อยแล้วเปิดผิวเรียบร้อยแล้วเขาให้ใช้น้ำสไลด์ล้างก่อนแล้วพอมันจะเซ็ตตัวแห้งให้เช็ดเสร็จเอาน้ำยาเช็ดกระจกฉีดอีกทีนึงน้ำยาเช็ดกระจกใช่ไหมใช่โอเคไม่ทันละไม่ทันไปหนึ่งอันนี้ค่อยให้พี่จิโร่เขาดูแลแล้วกันหรือไม่ก็รอบหน้าเดี๋ยวหม้อน้ำซินเวียเขาซินเวียก็ต้องทำอยู่แล้วอันนี้คือจะเป็นสวิตอีเคอ๋อแต่เดียวกันเดียวกันใช่อีเควังเคนี่ล่ะอ๋ออีเควังเคใช่ครับอันนี้อีเควังเคดึงมาแล้วนี่ของพี่จิโร่มันมีโอกาสตันไหมจะตดตันอยู่แล้วครับตันอยู่แล้วเดนโซเนี่ยรังผึ้งที่แท้ของเขาอะลักษณะแป๊บก็จะเล็กพอเล็กแล้วใช้ไปนานๆเป็นตะกันยิ่งรถไม่ค่อยได้ใช้ด้วยยิ่งจะเป็นตะกันเรียกว่าไม่ค่อยได้ใช้เรียกว่าไม่ได้ใช้เลยดีกว่าใช่ครับก่อนกลับทำรถอีกสักหนึ่งอย่างแล้วพอกลับก็โหยหา อยากกลับมาขับใหม่งานจันโต๊ดนี่ล่าสุดพวกพี่อ้ำเรานะครับสั่งให้จันโต๊ดทำหม้อน้ำปะทำหม้อน้ำให้ซูเปอร์แล้วก็32เขาแล้วก็M3 ของคุณเฮกเตอร์เดินเล่นที่เวิร์กเวลก่อนรอหม้อน้ำเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวจะหรือหม้อน้ำพี่จิโร่มาดูว่าสุดท้ายแล้วตันจริงไหมแต่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วครับเพราะว่าทางเวิร์กเวลเขาสนับสนุนนะครับแล้วก็งานตอนนี้ไปไกลมากเพื่อนๆถ้าหาหม้อน้ำอยากได้หม้อน้ำสวยๆนะครับก็แนะนำที่นี่เลยเวิร์กเวลตอนนี้เขาเพิ่มพวกงานเฮดเดอร์งานท่ออะไรมากขึ้นกว่าสมัยก่อนด้วยนะครับจานโต๊ดเราถ้าผลงานของจานโต๊ดเราเนี่ยได้ไปถึงรถคุณเฮกเตอร์เลยบอกเลยครับไม่ธรรมดาเพราะรถคุณเฮกเตอร์ไงก็เฟี้ยวแน่นอนเพราะเนี่ยเรากำลังดูอยู่ว่าเราจะไปอเมริกาไม่ไปเนี่ยก็เพราะว่ารถคุณเฮกเตอร์นี่แหละคือถ้ายิ่งได้ไปถ้าพวกเขาเอารถขึ้นซีมานะเราอาจจะต้องไปในปีนี้แต่เดี๋ยวเราไปยุโรปก่อนเดี๋ยวดูค่าใช้จ่ายอีกทีครับช่วงนี้ ลูกค้าเข้าได้นะครับตอนนี้อุ๊ยจะส่งนี่อ่ะจะส่งทำให้ใครอีกอ่ะชุด M3 มาไอ้ M4 มาเป็นไทเทเนียมจะเอาไทเทเนียมคนไทยอ๋อคือตอนนี้ฝั่งพี่อ้ำเขาก็เริ่มที่จะหาช่างฝีมือเก่งๆในไทยเนี่ยแล้วก็ส่งของไปที่นู่นตอนนี้ของจันโต๊ดก็ทำหม้อน้ำใช่ไหมใช่ครับหม้อน้ำ R32 ของพี่อ้ำแน่เลย32กับซูเปอร์ใช่แล้วก็
M3 ของคุณเฮกเตอร์เขาไปทำการเปลี่ยนเป็นโรตารี่เป็นที่เรียบร้อยนี่นี่ให้ดูสองใบคู่แต่นี่ยังไม่ได้เริ่มนะแค่เขียนแบบสองใบคู่เป็นสองใบคู่ซ้ายขวาเลยนะอยู่ซ้ายขวาเลยเพื่อนๆจำได้ไหมครับก็คลิปที่เราถ่าย M3 สีบรอนซ์เดี๋ยวเรียกสีบรอนซ์สีไอเนี่ยนาโดเกรของคุณเฮกเตอร์ที่เป็นเกียร์ธรรมดาโดยตัวพิเศษด้วยพวกเอาเครื่องออกครับไปวาง3โลบิลเลตเป็นที่เรียบร้อยแต่รถยังไม่ได้สตาร์ทนะครับคือไปออกงานโชว์ก่อนคือความบ้าของคุณเฮกเตอร์นี่คือต้องยอมรับเลยนะครับก็ตอนนี้สั่งหม้อน้ำของจันโต๊ดเดี๋ยวเขาจะส่งขึ้นไปที่นู่นงานเยอะเนี่ยนี่ทำท่อไทเนียมอันนี้คือแบบใหม่เลยใช่ไหมใช่นี่แบบใหม่เลยใช่ดูเรียบร้อยอ่ะว่ามันจะเนียนกว่าสมัยก่อนเยอะเลยมันจะเชื่อมแค่ไม่กี่จุดใช่ป่ะใช่คือเดี๋ยวของพี่จิโร่ก็จะทำแบบนี้มันก็จะเป็นงานลงทุนหน่อยไงเออมันจะดูดีแล้วเวิร์กเวลเดี๋ยวค่อยแจกยังไงอ๋อค่อยแปะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวของเราเดี๋ยวว่าเผื่อให้จานโต๊ะเอาไปชุบซะหน่อย15แต่เดี๋ยวนี่ไม่มีรอยเชื่อมอ๋อนี่ไม่มีรอยเชื่อมแล้วเชื่อมหายไปเลยไม่งานมันเรียบร้อยเลยไม่มีรอยเชื่อมแล้วตรงนี้ Honda Turbo ทั้งนั้นเลยทำเฮดเองแล้วด้วยนะครับขึ้นเฮดเองแล้วตอนตัดเนี่ยแคบคอมเบิร์กใหม่สวยงามเชียร์ปิดแฟคทอรี่เราเปิดผิวไว้เรียบร้อยแล้วสบายใจได้อันนี้ลิ้นไฟฟ้าด้วยว่ะคันนี้ออฟเต็มเลยเนี่ยดูอินเตอร์ดินอกหมดเลยหม้อน้ำนอกเป็นเล่งเลยนี่หม้อน้ำอะไรสปีดแฟกเหรอเจ็ดคีนี่หนาตับเลยเนี่ยหม้ออะไรวะสเตนไลน์มอเตอร์สปอร์ตโอ้โหแต่หนาตับเลยอ่ะมันรองรับกี่ม้าเนี่ยเฮ้ยหนาเท่าแบงค์เลยบ้าผมหนากว่าแบงค์สามนิ้วเองเหรอผมประมาณนี้เองผมสปีดแฟกไซส์นี้บางกว่านี่หนาลดไอ้หนึ่งไอ้หนึ่งนี่ว่าแม่งหนาสปีดแฟกใส่ดีเคสใช่มีเขียนเวิร์กเวลด้วยเนี่ยทำมิเลตเป็นเพราะกาเลตเข้ามาเป็นตรงกลางแล้วจานโต๊ดก็มาทำตาข้างเอาตอนนั้นเรายังไม่มีตังค์ซื้อกาเลตเลยเอาของเดิมเปลี่ยนด้านไปก่อนอ๋อนี่ทำท่อดีบิเลตไปแล้วงานของเจ้ากล้องเออคิดถึงอู่เลยมาหาไม่เจอกันเลยนะไม่เจอกันเลยไม่มาเลยไม่แวะมาเลย คิดถึงเลยแวะเข้ามาอัปเดตลูกพี่ไปไหนอ่ะยังไม่เข้าเลยพี่วันนี้เอาพี่ยังไม่เข้าเหรอเนี่ยรออะไรเขาเนี่ยนี่รถใครเนี่ยรถพี่ยุ้ยอ๋อรถพี่ยุ้ยเนี่ยจะเอามาเริ่มทำแล้วทำรถแข่งหรือรถบ้านทำรถบ้านอ๋อรถบ้านนี่รถบ้านของพี่ยุ้ยนี่รถแข่งก็ยังอยู่ครับยังอยู่กันครบช่างอ้นเราเป็นเคแล้วอ่ะเด็ดเควันนี้ลูกพี่ไม่อยู่โอ้โหสถานพี่ม่วนจะร้อนจัดรถยังเหมือนเดิมครับแวะมาแป๊บนึงที่ไหนมาพี่มาโอ้จานโต๊ดหาเวิร์กเวลมาก็เลยวนเข้ามาโอ้ก็ยังคล้ายๆเดิมยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมครับลูกพี่ไม่อยู่ด้วยแวะมาแป๊บนึงให้หายคิดถึงแกไปแข่งที่อินโดมานะครับช่วงนี้แบบลุยมอไซค์หนักดีพวกแบบมอไซค์โคตรสวยเลยอ่ะสวยมากดูงานสินี่แกขึ้นมันแบบนี้แล้วอ่ะสีเสือโชคเป็นไนตรอนหมดแล้วครับโคตรเลยครับรถก็ยังคงอยู่กันนะครับจะมีอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่คันของพี่เบียร์หรือเปล่าเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าอ๋อนี่ใช่นี่คันของพี่เติ้งเนี่ยคันของพี่เติ้งมาซื้อมาแล้วแกก็มาลื้อทำที่นี่ครับแกซื้อเป็นท้ายเดียวผมเลยแล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นท็อปซิเคตนะครับแกงพี่เบียร์จะทำท็อปซิเคตหมดก็อยู่ที่พี่อ๋อหลายคันนะครับลื้อแล้วก็ไปทำสีหลายคันแล้วนี่ของพี่เติ้งเพิ่งซื้อมาล่าสุดนี่น่าจะเป็นหางของเวอร์เทคตรงรุ่นมันต้องเป็นแบบนี้มั้งแต่ผมชอบฟิลตัวที่ใส่อยู่เนี่ยน่าใช่แล้วแหละเดี๋ยวเขาจะลื้อเครื่องก็มาจากญี่ปุ่นเลยครับให้ทางญี่ปุ่นเขาประกอบแล้วเดี๋ยว
มาส่งที่นี่ยังคงเป็นโรงงานซูปร้าอยู่นะครับซูปร้ายังเยอะอยู่ที่ม่วงเราน่าจะร้อนดูรถฝั่งนี้ต้องเหนือเราถ้าแวะมาไม่ได้แวะมาที่อู่นานมากเพราะรถเราก็ยังไม่ได้แบบมีโปรแกรมจะทำอะไรเพิ่มนะครับขับใช้งานไปก่อนฝั่งนี้ก็ยังมีซูปร้าแอบซ่อนมาอยู่นะครับน้องคันนี้เขายังอยู่นะครับ S15นี่เขาแปะใช้กรอบป้ายทะเบียนของ Street Metal นะครับนี่ยังอยู่ครับยังไม่ได้รับรถกลับไปโอ้โหยังสูบป้าเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วมาดูหน้ายาวครับหลังจากที่เรามาครั้งล่าสุดนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าถักไปยาวมีหางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอีกลำหนึ่งยังไม่ได้นะครับคันนี้ยังไม่เสร็จยังถักอยู่นี่ครับเห็นไหมตรงนี้จะไม่เหมือนเดิมครับมันจะเป็นคล้ายๆฟิลปีกนกดูแบบว่าจริงจังกว่าเดิมเยอะเลยนะครับตรงโซนนี้แล้วก็ตรงนี้ทำเป็นถึงหากแล้วอันนี้เขาก็เอาพวกเฟืองท้ายมาต่อห้องเครื่องนั่นเองนะครับตรงนี้ในโซนห้องเครื่องก็ยังค่อยๆทำครับมีเวลาพอสมควรอยู่มีอะไรมาโซนแปลกๆแล้วมีมอเตอร์ไซค์เล็กไหมเหรอที่เรามีหลากหลายอู้รถน้องคันนี้เริ่มทำแล้วครับที่เป็น D-Max วางเจแกเริ่มทำแล้วเครื่องหย่อนไปอยู่แล้วนะครับเป็นไงแล้วบ้างไม่รู้เครื่องชุดใหญ่อยู่นะครับลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็น่าจะยังเหลือพวกโทโบอะไรหลายอย่างแต่แรกกลับมาจะพูดคุยซะหน่อยว่าที่เขาไปแข่งอินโดเป็นยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวแต่จะเข้ามาที่ Work Well อีกทีหนึ่งวันที่เขาเตรียมวัตถุดิบให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะมาดูเขาประกอบหม้อน้ำให้พี่จิโร่กันนะครับแล้วก็จะใช้เป็นหม้อน้ำของทาง Work Well เองนี่แหละแล้วก็เหมือนเดิมเขาจะโคกับ STY เขามีพัดลมตัวใหม่ด้วยเป็นพัดลมแบบบางแล้วก็แรงเนี่ยเราก็มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอทีวันที่ประกอบหม้อน้ำให้กับพี่จิโร่นะครับเปลี่ยน32แล้วชอบอันนี้เขาลุย32นะรถของฝั่งส่วนส้มเขาวันนี้พาพี่จิโร่ครับมารับหม้อน้ำจาก Workwell ครับไม่งานใหม่ครับรอในซินเวียเลยนี่เป็นของ SPY ครับพัดลมแบบใหม่แบบบางแล้วก็แรงกว่าเดิมดูงาน SPY เขาดิปึ้งปักทุกอย่างแบบเนียบมากแล้วก็ของ Pijiro Workwell เขาจะทำเป็นงานใหม่แล้วนะครับจะเชื่อมน้อยลงกว่าเดิมปกติจะต้องแบบเหมือนเอาแผ่นมาต่อๆมาแปะๆเชื่อมนี่คือจะมาแผ่นใหญ่เลยจะเชื่อมแค่ไม่กี่จุดนะครับงานเชื่อมก็คงสวยเหมือนเดิมซินเวียผมกะว่าจะเอาแบบนี้ไม่เอาเป็นบิลเลตแหละผมกะทำเป็นฟิลนี้แล้วให้จานโตเขาไปชุบเอาเนี่ยครับโอ้ไอ้นายยังไงจิโร่ชาญซะด้วยเท่เลยครับหม้อน้ำลูกพี่จิโร่ก่อนอาทิตย์หน้าเขาจะกลับอเมริกาครับก็เลยมาใส่หม้อน้ำกันวันนี้อันนี้หม้อน้ำเก่าแกงานเยอะเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้เขาจะติดตั้งกันที่นี่ครับให้พี่จิโร่แกถ่ายไปเขาจะติดตั้งหม้อน้ำรถพี่จิโร่แล้วจะขับกลับในวันนี้เลยน้องๆทำงานเติมน้ำหม้อน้ำของพี่ลุกนี่ไทเทเนียมแต่นี่ยังไม่ได้เป่าสียังครับเดี๋ยวจริงๆคือลุกคันนั้นมันเป็นผิวนี้ผมต้องทำให้เขาเป็นผิวนี้เพราะว่าข้ออินเตอร์เขาเป็นผิวอ๋อเป็นด้านแล้วเดี๋ยวรอยเชื่อมเนี่ยมันจะม่วงอ๋อเล่นรอยเชื่อมก็เล่นรอยเชื่อมตามสเต็ปอ๋อนี่ของ Porsche เนี่ยเดี๋ยวจัดเลยมันจะม่วงแบบนี้เลยเหรอเชื่อมเองกับมืออ๋ออันนี้ต้องเชื่อมเองฮะต้องเชื่อมเองแล้วปล่อยไม่ได้ตรงนี้ฝรั่งเห็นอยากได้ใช่แล้วเดี๋ยวเนี่ยมาดูเนี่ย Porsche มันก็จะอยู่อย่างนี้อ๋อทำอันนี้ของ Porsche อ๋อรถพี่บุญตานะครับ Porsche ก็ดูไว้ว่ามันจะเป็น4อันนะอ๋อท่อเป็นไทเทมหมดใช่กำลังทำอยู่เดี๋ยวต้องใส่วาล์วตรงนี้วาล์วเพื่อวาล์วปิดเสียงเปิดปิดเสียงอ๋อเดี๋ยวทำท่อนนี้อันนี้คือเรามอคอัพไว้ก่อนมอคอัพไว้ก่อนอย่างแล้วเดี๋ยวท่อมันก็จะออกท่านี้มีโค้งแบบนี้แล้วก็ออกนี้เป็น4อัน4อันโหดจัดเลยดิคืออันนี้เจ้าของรถเชื่อมโหดวะต้องการแนวนี้อ๋อเจ้าของรถต้องการแนวนี้มันดิบม่วงดิบแน่เลย
นี่ครับงานคนไทยอยู่แล้วไม่ธรรมดาหน้าแปดเราก็ต้องไทเทเนียมใช่อาจารย์โต๊ดเออเด้อเป็นฟูเลนเซอร์ต่างๆก็ไทเทเนียมแต่หน้าแปดสวยวาวก็ไทเทใช่วาวเปิดปิดก็ไทเทอ๋อแต่นี่เราไปทำเป็นด้านก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็เชื่อมใช่อ๋อจะใช้สีเขาจะเอาสีนี้ทำให้มันเป็นด้านแล้วก็เชื่อมมันก็จะเป็นรอยสีฟ้าจะออกสวยเสียงน่าจะเพาะได้ด้วยนะพอเป็นไทเทให้พี่จิโร่แกถ่ายจานโต๊ะถ่ายประวัติกันเราวันนี้มาเป็นเพื่อนเขาครับก็เดี๋ยวก็รับรถกลับไปพร้อมกันฝีมือเวิร์กเวลก็ยังโหดเหมือนเดิมครับเดี๋ยวรอซินเวียเข้ามาทำถึงจานโต๊ะบอกเดินข้อทางแอร์ให้ได้เดี๋ยวให้จานโต๊ะเขาเดินทางแอร์ให้ด้วยครับรถยังอยู่เหมือนเดิมต้องบอกเลยว่าผลงานของทาง Workwell นี่สุดยอดนะครับเป็นอีกหนึ่งสำนักที่มีฝีมือดีในเมืองไทยแล้วก็ผลงานตอนนี้กำลังส่งไปเมืองนอกตอนนี้จริงๆผมรอดูโปรเจกต์ของคันคุณเฮกเตอร์นะครับของคุณเฮกเตอร์นี่ผมยอมใจกันเลยแกบอกว่าตอนแรกแกจะไม่ทำแต่แกเคยออกช่องเราแล้วใช่ไหมครับคันนาโดเกรเขาบอกว่าพูดในสื่อไปแล้วยังไงเขาก็ต้องทำให้ได้สุดท้ายแล้วตอนนี้รถของคุณเฮกเตอร์ก็ได้วางเครื่องโรตารี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโหดมากตอนแรกเราคิดว่าเจสุดท้ายเขาไปซื้อเครื่องที่เป็นโปรเจกต์ของรถสมัยก่อนที่อยู่ในโซเชียลเหมือนกันเป็น BMW 3เหมือนกันนี่แหละแล้วก็เป็นเครื่องโรตารี่ทำมาหมดแล้วก็ไปซื้อต่อโปรเจกต์มาแล้วก็มายัดเครื่องลงอยู่ตอนนี้ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ารถยังไม่ได้สตาร์ทนะครับซึ่งก็จะให้ทาง Workwell เนี่ยทำหม้อน้ำส่งไปให้แล้วก็น่าจะเป็นซูเปอร์กับอาร์ม2ของพี่อ้ําด้วยนะครับทาง Workwell ก็จะทำการจัดหม้อน้ำส่งไปให้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสำนักนะครับที่เราก็เลือกใช้บริการเดี๋ยวคันซินเวียตอนช่วงที่ได้โทโบมาก็กะว่าจะมาให้จานโต๊ดเนี่ยมาขึ้นโทโบแล้วก็อาจจะมาทำพวกหม้อน้องหม้อน้ำทีเดียวเลยเดินแอร์ให้เสร็จสับแต่เดี๋ยวรอค่อยเข้ามาอีกทีหล่อมาก หล่อจัดเลยจัดลงไปแล้วพี่ชิโร่แกกำลังถ่ายอยู่นะครับกับหม้อน้ำใหม่ดูซิ่งเลยอ่ะแจ๋วป่ะแอบซิ่งเลยอ่ะเอ้ยดูซิ่งขึ้นมาทันทีเอ้ยเรามีเฮดซิ่ง90อยู่ด้วยนะตกคอไปตั้งนานคอไปตั้งนานนึกว่าเฮดเดิมสุดท้ายเป็นเฮดซิ่งเป็นเฮดเหล็กครับจานโต๊ะบอกถ้ารู้อย่างงี้นะถอดนี้ออกแล้วพันพายแล้วเอ้ยแต่อย่างงี้ก็ดีแบบเรียบร้อยดีเรียบร้อยทีมยังทีมเดียวกันอยู่แหลมเลยดำซิลเวอร์จานโต๊ดบอกต่อให้เปลี่ยนเครื่องก็ยังใช้ได้อยู่ครับใช่ไหมใช่ H22A ยังได้ยังหม้อน้ำเดิมได้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อสบายยาวไปตอนนี้กำลังไม่มีเลยงมมันอยู่ตอนนี้หม้อน้ำเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหแหลมซูซูเริ่มแอบซิ่งทีละนิดแล้วนะไม่รู้มารอบหน้าจะเปลี่ยนเครื่องหรือเปล่าเทสแลมป์มาหน่อยตอนนี้ยังเดี๋ยวเช็ดล้างๆก็หล่อแล้วอันนี้เป็นรถที่ตอนนั้นจอดอยู่ในโกดังที่อู่ครับเครื่องเจพอเห็นงี้คิดถึงฟิลของคุณมิวราเลยนะแพนเดมที่ล่าสุดที่เราไปอารมณ์ใกล้ๆเลยเครื่องเหมือนกันด้วยเครื่องไม่เครื่องเจเหมือนกันอ๋อนี่เขามาเดินพวกท่อน้ำมันเหรอใช่มันเดินเข้ารถเลยโอ้ยทะลุไปนู่นอืออ๋อนี่นู่นออกข้างหลังนู่นเลย อันนี้แม่ทำอะไรครับเดินท่ออินเตอร์ครับหมดแอปอ๋อเดี๋ยวนี้พวกไอ้กระปุกพาวเวอร์อะไรเขาหมดแต่ระบบเบรคเขาเป็นระบบเดินเป็นแบบอย่างนี้หมดแล้วเหรอเนี่ยอ๋อเดินออกนี่เดินระบบใหม่หมดนะครับคัสตอมใหม่งานฝีมือบ้านเราไม่ธรรมดาแล้วของพี่จิโร่ว่าทำอยู่เดี๋ยวต้องลองสตาร์ทไปลองขับด้วยนี่ซูเปอร์ที่อู่พี่อ๋อมาคันนี้จอดนี่คันนี้ไม่แน่ใจคันนัมเบอร์เท่าไหร่ไม่รู้จอดทำอะไร
งานเชื่อมจันโตนี่คือแบบแน่นอนกินข้าวเสร็จแล้วไล่ระบบแล้วเหลืออีกนิดเดียวเจอแล้วเนาะเจอแล้วนี่เขาต่อสายสลับเหรอใช่เขาใส่สลับสายดีเลย์มาอ๋อสลับดีเลย์มาแต่เมื่อกี้เห็นสตาร์ทเครื่องแล้วก็เดี๋ยวพอต่อเสร็จก็เหลือแค่ไล่น้ำไล่น้ำอย่างเดียวก็จบแล้วเมื่อกี้คำรามไปแล้วแต่พอใส่แล้วหล่อขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวล้างๆหน่อยเรียบร้อยแล้วสตาร์ทแล้วไล่น้ำแล้วเสร็จแล้วปิดจ็อบดิจิโดรอขับรถกลับบ้านใครสนใจงานหม้อน้ำก็มาที่ Work Well ก็ได้นะครับตอนนี้รถพี่จิโร่ก็เสร็จไปเรียกว่า 90% แล้วเมื่อกี้มีแค่นิดนึงครับตอนสตาร์ทไอตัวที่ครอบเฮดเดอร์เหมือนมันเขกกับไดชาร์จนิดนึงก็ทำการแก้ไขโหเสียงพัดลมโคตรแรงเลยเสียงพัดลมเพาะมากรอซินเวียเราอยากได้พัดลมตัวนี้เหมือนกันรถซินเวียเราได้ใช้ SP ทั้ง2ข้างเลยใครแล้วเราเป็นไออะไรนะสเปลสปอร์ข้างนึงกับSP ข้างหนึ่งแต่ว่าเป็น SP รุ่นเมื่อหลายปีแล้วอันนี้เขาเป็นรุ่นใหม่เขาเรียกว่าบางลงแล้วก็แรงขึ้นสวยด้วยนะงานดีมากครับก็สนับสนุนงานคนไทยนะครับ SPY กับ Workwell ตอนนี้เขาคอลแลบกันนะจริงๆแล้วเหมือน SPY ก็ส่งหม้อน้ำไอ้ส่งพัดลมส่วน Workwell ก็ทำพวกหม้อน้ำนะครับลองวนใช้ดูว่ามีปัญหาอะไรไหมแต่ฟังจากเสียงพัดลมแล้วมาดีแรง2ตัวอยู่ๆแล้วก็ข้อดีคือถ้าพี่จิโร่จะเปลี่ยนเครื่องก็ยังสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้อยู่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวคงกลับบ้านแล้วไม่น่ามีอะไรสำหรับคลิปนี้เพราะเดี๋ยวพี่จิโร่แกน่าจะกลับอาทิตย์หน้าแล้วนะครับแกอาจจะมาจอยกับเรางานฮอตลอตอีกสักหนึ่งงานเดี๋ยวเราจะเอาน้ำส้มขึ้นวันศุกร์นะครับเอาน้ำส้มขึ้นฮอก่อนแล้วก็จะพาเพื่อนดูงานฮอตลอตด้วยในตัวโอเควันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับเจอกัน